ญี่ปุ่นยังแข็งแกร่งโตโยต้าและอีซูซุประกาศเตรียมร่วมมือด้านทุนเพื่อส่งเสริมความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดรถยนต์เชิงพาณิชย์เมื่อวันที่24มีนาคม64ที่ผ่านมาสำนักข่าวรอยเตอร์ประเทศญี่ปุ่นรายงานว่า Toyota Truck Hino Motor ประกาศจะเข้าร่วมข้อตกลงเพื่อร่วมกันพัฒนารถบรรทุกเชิงพาณิชย์แห่งอนาคตรวมไปถึงยานยนต์แบบ Fuel Cell Technology ด้วยสำหรับ Toyota และ Isuzu นั้นเคยมีการร่วมมือกันพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซลมาแล้วครั้งหนึ่งก่อนจะมีการยุติความสัมพันธ์ลงไปเมื่อปี2018และต่างฝ่ายก็ต่างหันไปพัฒนาเครื่องยนต์ของตัวเองแต่เมื่อต้องเจอกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีและการมาของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นคู่แข่งในตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ทั้ง Toyota และ Isuzu หันหน้าเข้าหากันอีกครั้งอากิโอะโตโยดะประธาน Toyota Motor กล่าวว่าเราพยายามร่วมมือกันพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กด้วยกันแต่เราไม่ได้ระบุโครงการที่เฉพาะเจาะจงมากนักจากนั้นเราตัดสินใจแยกทางและหาแนวทางของตัวเองแต่แล้ว EV ก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นใหม่สำหรับเราอีกครั้งซึ่งอาจจะมีการวิจัยและพัฒนาร่วมกันนั่นคือสิ่งที่ประธานของ Toyota Motor ได้กล่าวโดยความร่วมมือในครั้งนี้ Toyota จะเข้าซื้อหุ้นของ Isuzu จำนวน39ล้านหุ้นเป็นมูลค่า 42.8 พันล้านเยนหรือคิดเป็น 4.6% ของหุ้นทั้งหมดและทั้ง3บริษัทจะมีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนโดยมี Toyota เป็นเจ้าของซึ่งถือหุ้นทั้งหมด 80% ส่วน Isuzu และ Hino Motor จะถือหุ้นคนละ 10% สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้เชื่อว่าจะเน้นหนักไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีแบบ Fuel Cell Hydrogen เพราะเมื่อต้นปี2020ทาง Isuzu ได้มีการร่วมข้อตกลงเพื่อพัฒนาระบบขับเคลื่อนแบบ Fuel Cell Hydrogen สำหรับใช้ในรถบรรทุกกับทาง Honda มาครั้งหนึ่งแล้วส่วนในรอบนี้ที่มีการร่วมมือกับทาง Toyota ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นเบอร์หนึ่งด้านการพัฒนาระบบ Fuel Cell Hydrogen ในรถยนต์ด้วยแล้วไม่แน่นะครับในอนาคตรถบรรทุกของญี่ปุ่นทั้ง Isuzu และ Hino อาจจะหันไปใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ Fuel Cell Hydrogen ก็เป็นได้และทั้งหมดก็เป็นข่าวสารการอัปเดตของอุตสาหกรรมยานยนต์จากทั่วโลกที่เราได้นำมาฝากในวันนี้หากชื่นชอบกดไลค์และกดติดตามในตอนนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ